สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่15พฤศจิกายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1629.38 จุดบวกขึ้นมา6จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.37% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 62,000 ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกการแพทย์ธนาคารขนส่งส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BDMS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.46% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65กำไรดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้แล้วก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65น่าจะเติบโตได้ year on year ทางด้านของ VGI วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 9.84% โดยทางด้านของผลประกอบการไตรมาส2ของงวดปีบัญชี 65/66 ปรากฏว่าพลิกมามีกำไร year on year ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากรายได้ในการขายแล้วก็บริการที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของแพลน B วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.27% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65นั้นก็พลิกมามีกำไรยะได้ Year on Year ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากรายได้ในการขายแล้วก็บริการที่เพิ่มกันขึ้นมาเช่นกันทางด้านของฮาน่าราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง 13.46% หลังจากที่ทางด้านของกำไรปกติในไตรมาส3ปี65นี้เติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ส่วนทางด้านของ KCE วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.79% ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นี้น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากออเดอร์ลูกค้ารายเดิมแล้วก็รายใหม่ที่เพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ TOA วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.69% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65กำไรเติบโตได้ 32% year on year ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายที่เติบโตได้แรงทางด้านของเซนเทลวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.23% ก็คาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65น่าจะเติบโตได้แรงซึ่งก็ได้อานิสงส์มาจากช่วงไฮซีซั่นของฤดูกาลท่องเที่ยวนั่นเองทางด้านของคอมเซเว่นวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.03% ก็มีการรายงานผลประกอบการในไตรมาส3ปี65กำไรนั้นดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้แล้วก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นี้น่าจะขึ้นทำนิวไฮได้โดยจะมีการเปิดสาขาเพิ่มมาอีก51สาขาด้วยกันทางด้านของ TPI Polyne ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.07% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65นั้นกำไรเติบโตได้ 68% year on year ทางด้านของ RS วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.07%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65ปรากฏว่ากำไรนั้นโตแรงกว่า5เท่าตัว year on year ส่วนทางด้านของ AH วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 8.20% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65นั้นกำไรเติบโตไป 156% ก็มาจากการรับรู้รายได้จากการขายแล้วก็บริการที่เพิ่มกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CPF ราคาหุ้นติดลบไป 2.40% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65นั้นกำไรต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้ทางด้านของทีม G ราคาหุ้นติดลบไป 5.65% ก็คาดว่าเป็นการเซลล์ออนแฟกต์กันออกมาหลังจากผลประกอบการไตรมาส3ปี65นั้นกำไรโตไป 25% year on year ทางด้านของเสนาราคาหุ้นติดลบไป 4.35% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65นั้นกำไรลดลงไป 61% year on year ส่วนทางด้านของอนันต์ราคาหุ้นติดลบไป 3.57% ก็มาจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65ปรากฏว่ายังคงขาดทุนและก็เป็นการขาดทุนต่อเนื่องกัน5ไตรมาส
ส่วนทางด้านของ AS วันนี้ราคาหุ้นยังลงต่อเนื่องติดลบไปอีก 3.21% หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส3ปี65นั้นกำไรลดลงไป 47% ก็ทางด้านของรายได้จากเกมเปิดใหม่นั้นน้อยกว่าที่คาดการกันไว้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นส่วนทางด้านของ KKC ราคาหุ้นติดลบไป 8.89% แล้วก็ SMK ติดลบไป 4.17% หลังจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปในงบไตรมาส3ปี65และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้